ไม่ได้ทำอะไรผิดก็คือว่าทำผิดก็ต้องคนนี้กูจะสารบาปีอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีคำตัดสินมีคำพิพากษาที่จะต้องมีในเรื่องของถึงจะยังไงก็ต้องสู้ถึงที่สุดใช่ไงก็ต้องสู้ครับแล้วก่อนหน้านี้เราเคยมีปฏิเสธที่โทษกลับมาปฏิเสธครับคุณครูหนักใจไหมครับวันนี้ครับว่าของครูผมก็สืบไม่ถึงนะพี่อาร์มของครูอ๋องมันอันก็สืบไม่ถึงของครูอ๋องก็ข้อหาบางข้อหาก็ไม่พยานไม่มีพยานไปถึงครูจำศักดิ์ลุงแปดปีข้อหาที่โดนลงโทษนี่ศาลลงโทษนี่มีข้อหาอะไรบ้างก็ร่วมกันนำสืบแล้วก็เบิกความแล้วก็ของหลวงเนี่ยแจ้งร่วมกันแจ้งความเสร็จศาลวินิจฉัยเมื่อกี้ลงโทษจำคุก8ปีหลวง7ปี9เดือนของวาสนายกฟ้องยกฟ้องกี่คนคะยกฟ้องวาสนาเพชรทองยกฟ้องครูรจนาแล้วก็ยกฟ้องหมอนิรันดร์นันนิรันดร์เซมไม่ใช่ยกฟ้องครูเสน่ห์